โอ้มันไม่ได้ประสบความสำเร็จในนี้มันเกินมันเกินยัยมมัันนยังเกเอ่ยิปนากเลยนะว่าเเกอินอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมสวนพี่อุษานะคะมาเยี่ยมสวนพี่อุษาสวนสวยๆกับวิวหลักล้านจ้าเพื่อนๆจ้าสวนสวยๆกับวิวหลักล้านจ้าดูเจ้าของสวนอยู่นู่นนะจ้านี่จ้าอันนั้นพันธุ์อะไรคะพี่สาสวัสดีค่ะพี่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาขอเยี่ยมชมสวนหน่อยค่ะอลังการงานสร้างอุ๊ยอันนี้เนื้อทรายนะเนี่ยนุ่นเป็นพันธุ์ที่นุ่นชอบกินไปลองบ้านยายนู้นแล้วยายยายมันอร่อยเขาเรียกอะไรเรียกอะไรอืมถ้าพันธุ์เนื้อทรายพันธุ์นี้นะคะดูอันโน้นในเขาเรียกอะไรแฟมิเลียนแอปเปิลมันมี5สายพันธุ์โอ้โหต้นหนึ่งต้นเดียวมี5สายพันธุ์เป็นปีแรกเป็นไม่ใช่ปีแรกสองครั้งที่มาอยู่นี่ที่มีทุกสายพันธุ์มีสายพันธุ์ดูมันร่วงแต่ลูกแดงไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูเดี๋ยวขอดูถ่ายอันนี้หน่อยเนาะอันนี้คือพันธุ์ที่อยากได้ไปปลูกนะคะแต่ปีนี้ไม่ติดพันธุ์วิกตอเรียมันมีลูกพีจัดอ่ะมันเขาเรียกอะไรมันมันก็ต้องมีบ้างนะคะมีปีไหนที่เขาแบบต้องละมั่งเนี่ยจ้ะเนี่ยมาดาสามตะกร้าไปหมดเลยต้นแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะอร่อยนะคะอันนี้คือลูกพลุนนะจ๊ะลูกพลุนนี่จ้ะแล้วก็มามีทุกบ้านนะจ๊ะอันนี้วิตามินเยอะมากอันไหนคะนี่ดูอลังการงานสร้างไหมคะแอปเปิ้ลอันไหนอันนี้ใช่ไหมโอ้นี่จ้ะต้นหนึ่งมี5สายพันธุ์นะจ๊ะนี่จ้ะทาบกิ่งเอาแบบนี้ก็ดีค่ะคุ้มดีนะคะต้นเดียวก็พอกินค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยลูกพลุนนี่แหละลูกพลุนเป็นพันเล็กแต่มันหอมมากนะหอมกว่าวิกตอเรียอีกแต่ทีนี้มันไม่มีลูกสุกให้กินอ่ะอ๋ออันนี้ก็คือลูกพลุนนะเพื่อนๆถามว่าดกไหมดกอยู่นะคะดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันจะมีลูกไอ้นี่อยู่อ๋อมันก็เสียละเดี๋ยวรอเขาสุกก่อนนะคะดูดกโพดดกโพนะคะเพื่อนๆนี่จ้าสวนผลไม้หลากหลายจ้ามีแบล็คเบอร์รี่มีแอปเปิ้ลต้นเดียวมี5สายพันธุ์แล้วก็มีลูกพลุนสามสายพันธุ์นะคะก็มีวิกตอเรียต้นนู้นนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ลูกเล็กๆแต่พี่เขาบอกว่าอร่อยกว่าด้วยซ้ำไปนะแล้วก็มีฮาลอนจ้าฝั่งนู้นนะฮาลอนป่านะก็เริ่มหมดละนะจ๊ะแล้วมานี่ก็ลูกพลุนเหมือนกันนะจ๊ะลูกพลุนก็เริ่มมีพอกินบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองชิมหน่อยเนาะนี่จ้ะชิมเลยใช้ได้อร่อยนะคะอร่อยยายกินได้แล้วนะได้แล้วต้นนั้นเอามานี่ไงเก็บมาแล้วเนี่ยเก็บมาให้แล้วนี่เดี๋ยวขึ้นไปชมสวนสวยๆข้างบนกันค่ะนี่จ้า
อันนี้ตรงระเบียงบ้านนะจ๊ะปลูกใส่กระถางนะเพื่อนๆปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางแล้วก็เอากระป๋องคุกกี้ที่ตามร้านขายเขาขายคุกกี้หมดนะเขาก็เอามาวางเผื่อใครต้องการใช้ประโยชน์เขาก็หยิบสามารถหยิบไปได้นะคะนี่จ้ะจ้ะอันนี้ทางขึ้นบ้านนะคะนี่จ้ะหันมามุมนี้นะจ๊ะนี่มีอะไรมีใบชักพลูดูค่ะปลูกได้อยู่นะคะพี่เขาปลูกอยู่ในกระถางนะคะใบชักพลูมะเขือกระเพรานะใบงามมากนี่คนปลูกก็ไม่ค่อยกล้ากินนะคะส่วนมากหลงความงามของเขานะคะหลงความงามของเขาปลูกใส่กระถางก็ได้กินเหลือกินอีกจ้าเหลือกินพี่เขาก็แบ่งปันนะจ้านี่เอาเวลาจากไหนหรือก็คือเวลาหลังจากที่พี่เขาเลิกงานนะดูจ้าเราตามไปดูตามระเบียงเลยค่ะมันไม่ทันหรอกดูโออันนี้คือแป๊บนึงนะมุมบ้านมุมนั่งเล่นนะคะเป็นบังกงไม่มุมชมสวนมุมชมสวนดูวิวค่ะอ่ะยายไปวิวหลักล้านยายวันชอบไหมเหมือนพามาเที่ยวเกาะเลยนะนี่ถามเขาอยู่ว่าบ้านหลังเล็กแล้วมีครัวไหมจะมาอยู่ไม่มีโอ้วิวจริงๆค่ะเหมือนบ้านแบบซัมเมอร์เลยอ่ะต้นเกษียณไงยายดูนะทุกบ้านเขาไม่มีวิวแบบบ้านหนูนะส่วนนั้นต้นไม้บังทุกคนไม่มีใช่ใช่วิวสวยมากพ่อแม่เขาที่ว่าเขาทิ้งไว้ให้เราทิ้งไว้ให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาอาศัยอยู่เนาะอ๋อบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อแม่เขาพ่อเป็นคนสร้างกับปู่ย่าตายายเขาเป็นสร้างมาแล้วตั้งแต่แกยังไม่ได้เกิด2ปีอะไรก็ตีแต่70ปีเนาะวิวแล้วก็หลังติดกันยายเขาขายแต่ยายเสียชีวิตไปแล้วไม่ได้เสียที่บ้านเสียที่ไปอยู่บ้านเด็ดแล้วเขาซื้อตอนเขาซื้อยัง2ล้านกว่าอีหลังแดงหลังคานั้นขายไปเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ย5ล้าน3แต่ก็สมควรเพราะว่าที่ติดน้ำมาดูจ้าปลูกแค่นี้ก็ได้กินนะจ้าในกระถางหมดเลยนะแล้วก็งามมากดูใส่ปุ๋ยอะไรคะพี่ซื้อออร์แกนิกมาที่ลีเดิลน่ะก็เรียกออร์แกนิกปุ๋ยออร์แกนิกขวดเขียวหรือเปล่าคะอ๋อใส่นั้นใช่ไหมอย่างเดียวเลยใส่อย่างเดียวเลยไม่รู้อะไรใส่มันทุกวันใส่มาไม่ต้องอาบไม่อาบแม่มันได้ใส่ไหมหัวบอกว่าเป็นปุ๋ยที่วัวอันนี้คือเราไม่มีถั่วฟูค่ะถั่วฟูก็ปลูกได้นะอกก็ได้ผลอยู่นะคะถั่วฟูปลูกครั้งแรกไม่มันเหลืองหมดเลยมันเพิ่งมาได้ผลเอานะก็ยังได้เคยปลูกตำลึงได้ก็ยังได้ปีนี้น้อยถั่วฟูนะจ๊ะไม่มีที่นั่งเลยใครมาต้องดื่มปีนี้ไม่มีปลูกใส่กระถางสวยมากค่ะปลูกใส่กระถางไม่ได้ปลูกลงดินนะนี่ดูอลังการงานสร้างเหลือกินเหลือใช้ค่ะเหลือกินเหลือใช้อันนี้คือเวลาช่วงหิมะตกนี่มันอยู่ได้สบายดีใช่ไหมนี่มันไม่มีที่ทำความอุ่นทิ้งหมดเหรอหมดโอ้ใหม่มันเสียดายก็ทำไงได้เนาะอ๋อแต่ตรงนี้จะเป็นน้ำแข็งหมดเลยทิ้งหมดเลยใช่ไหมคะตรงนี้เอาผมมาแช่นี่จ้าเสียดายเนาะหมูไก่มาแช่ได้หมดเลยตรงนี้จะไม่มีฮีเตอร์นะคะจะไม่มีความร้อนพอถึงเวลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหมดนะคะพวกนี้มันอยู่ได้นะถ้าเราเข้าบ้านอะถ้าเราเข้าบ้านได้แต่มันเยอะไงไม่หนูไม่เคยเอาไว้แล้วมันไม่ได้ทำไมยายไม่รู้มันตายเนาะอ๋อคนเขาไว้ได้นะเขาบอกอะแต่หนูไม่เคยหนูเอาไว้ไม่ได้นี่ค่ะปลูกแค่กินนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งชมวิวแค่กินแล้วนี่ยายดูวิวค่ะวิวหลักล้านเลย
เพื่อนเขามาแบ่งเขาก็ให้ค่าดินค่าอะไรอ๋อใช่ค่ะใช่เนาะทุกคนมีรายได้ทุกคนมีรายได้ทุกแล้วก็ทุกคนมีรายจ่ายเราซื้อมาเราก็ต้องใช้เงินถูกถูกไม่เอาเขาก็ไม่มาแม่เอาเขาก็ไม่มาเขาก็ไม่เอาใช่เขาก็เกรงใจอะเนาะเพราะว่าต้องซื้อดินต้องซื้ออะไรมันก็ถูกแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาไม่กล้ามาอีกใช่เพื่อนบอกว่างั้นไม่เอานี่กระมุมนี้ใบแมงลักนะคะผักอีตูนก็มีนะดูค่ะปลูกทีหลังนั้นเนี่ยรอบแรกปลูกแล้วมันเป็นแมงหมดเลยทิ้งหมดแล้วก็เลยมีอยู่3ถุงกูไม่แยกแล้วว่าที่ไหนได้แน่นตึกตรงแยก15กระถาง18กระถางอีกแล้วโอ้ยชีวิตกระถางนึงใส่กี่ต้นคะน่ะให้แน่นที่สุดอ่ะให้แน่นที่สุดเป็นคนที่ว่าไม่ชอบนั่งคิดว่าถ้าจะเอาไปบ้านจะไปไว้ตรงไหนดีบางกงก็ได้นิดนึงไม่ที่ของลุงเขามีแค่นั้นไงจ้ะบ้านนี่จ้ะบ้านของเขาบ้านเช่าเนาะมันก็มีอยู่แค่นั้นปลูกแบบนี้ก็ได้กินแถมได้เยอะด้วยนะเพื่อนมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดมุมให้เขาวางตรงไหนบางคนวางเกะกะนะอันนี้คือแบบมีทางเดินมีทางนั่งจิบกาแฟดูเยาวันจ้าดูเยาวันดูเยาวันนะคะเยาวันกำลังบอกมือหน่อยเยาวันกำลังฟินเลยอ่ะเนี่ยมีอาหารตาแล้วผักเนี่ยที่เยาวันนั่งดูเนี่ยเป็นอาหารตาเยาวันได้ด้วยนะเดี๋ยวสักพักก็เป็นอาหารท้องดูจ้ะนั่งมองอยู่ดูจ้ะกำลังจะหาที่จะไปวางไว้ตรงไหนอ๋อเยาวันเริ่มหาที่นะก็กระถางก็วางไว้ธรรมดาปลูกเยอะพี่จะปลูกแล้วมันเป็นแมงก็เลยแบบมันไม่ทันกินมันทำให้รกบ้านแล้วเปล่าๆก็เลยอย่าไปแต่ก็เสือกอดไม่ได้เพราะอีกแล้วมันก็กำลังเป็นดอกนี่แมวเอาไว้มันจะสงสารมันเดี๋ยวหนาวก็ต้องทิ้งใช่โอ้สะออนกะเพรานะคะเพราะว่ามีปีเดียวที่นุ่นปลูกกะเพราโหระพาใบแมงลักสวยน้องนั้นก็กระย้อมกระเยี่ยมไม่ปลูกไม่ขึ้นเลยกะเพราอ่ะเดี๋ยวไอ้กะเพราบุ้งอะไปรู้จะเป็นจากคนถั่วฟูจ้ะถั่วฟูปีหน้านะคะนุ่นลงแน่นอนอันนี้ของพี่เขาได้กินละเอาเม็ดใส่แล้วก็เอาดินของพี่เขาได้กินนะไปในนั้นให้หมดเลยแล้วปิดไปเลยมันจะขึ้นได้เทคนิคจากเฟซบุ๊กเห็นไหมจ๊ะคนไทยที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาทำกินกันอย่างเงี้ยสะออนนะคะสะออนเนี่ยกว่ามันจะหนาวมันคงได้กินอยู่หรอกเนาะได้อันไหนทูฟูเหรอไม่เนี่ยผักบุ้งได้กินอยู่แล้วแล้วก็ปลูกครั้งเดียวผักบุ้งตัดแล้วก็ออกใหม่ๆใหม่เรื่อยก็มีน้องคนเข้ามาแหละเขาไปเมืองไทยก็เอาเม็ดมาให้พี่สาปลูกเธอทันทีแรกจะไม่ปลูกแล้วทันได้เดือนนึงอยู่ทันก็ทันนี่ปลูกวันที่หนึ่งบางทีจดไว้แต่จำได้เนี่ยจดไว้ด้วยนะนี่จ้ะโอ้เนาะก็โอเคถือว่าประสบความสำเร็จนะจ๊ะทุกปีเป็นอย่างนี้หมดอ๋อทุกปีปลูกแบบนี้ทุกปีใช่ไหมคะโอ้โหมันไม่ได้ประสบความสำเร็จในนี้มันเกินมันเกินยายวันยังเอ่ยปากเลยนะว่าเกินอยู่เมืองไทยไม่เคยปลูกแล้วมานี่แบบมันเหมือนให้เรามีเขาเรียกอะไรนะเราทำไอ้นั่นอะไรอ่ะกระบองปูดก็ให้มาเพราะเม็ดหรือว่าไงเม็ดจากเม็ดแต่อันนี้มันโดนแมลงต่อยดูปลูกเพราะว่าชอบหรือว่าอะไรคะหรือว่ายังไงเคยทำมันเขาเรียกอะไรมันทำให้เรามันคิดถึงบ้านสบายหูสบายตาให้เรามีอะไรทำมาไม่งั้นก็นั่งก็อ้วนตายเนาะพี่ทำงานประจำหรือเปล่าคะประจำ 100% ใช่ไหมดูเพื่อนๆคนไหนที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาทำงานเหนื่อยต้องพักผ่อนนะคะดูไว้เป็นตัวอย่างค่ะหลายๆคนสาวที่สวีเดนดูได้ค่ะจริงๆทำงานแค่วันอาทิตย์แล้วก็คนที่มาใหม่นะจ๊ะคนที่เขามาใหม่ก็สามารถดูได้นะว่าอยู่สวีเดนอากาศแบบนี้ปลูกอะไรได้กินปลูกอะไรทันกินนะคะเราก็สามารถดูคลิปจากเพื่อนๆได้นะคะนุ่นก็อยากสื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าอยู่สวีเดนปลูกอะไรได้กินไวมั่งอะไรประมาณนี้นะคะมันปลูกแน่นไปปลูกแล้วไม่ใช่ว่าปลูกเราจะได้กินอย่างเดียวนะคะเราได้แบ่งปันเราได้ความสุขเราได้สุขภาพใช่ถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจอยากเรียนรู้ว่ามาอยู่สวีเดนอยากปลูกผักกินปลูกอะไรผักอะไรแล้วจะได้กินแล้วปลูกผักอะไรที่แบบปลูกแล้วมันไม่ค่อยได้ผลก็สามารถเข้ามาดูคลิปวิดีโอของเพื่อนๆที่เขาปลูกกันแล้วนะคะ
ยังไงก็ยินดีตอบรับทุกคำถามแล้วก็คำแนะนำนะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวนพี่สาค่ะวิวหลักล้านนะจ๊ะสวนนี้จ้าการันตีโดยยายวันจ้าสวยจริงๆ พี่สาขอบคุณมากนะคะที่เปิดบ้านสวยๆวิวสวยๆให้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ชมผลไม้ใหม่ๆยินดีค่ะยินดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะพากินลมชมวิวคลิปนี้คลุ้มจริงๆนะคะคุ้มมากค่ะเยวันดีใจมากแล้วก็ได้ยินแต่เสียงนางหัวเราะชอบใจนะจ๊ะวิวหลักล้านการันตีได้จ้าขอเพียงใจรักและใช้เวลาว่างที่เรามีนะคะถ้าเราสนใจทำอะไรออกมาก็จะออกมาดีจ้าหน้าบ้านก็ยังมีความงามมีอาหารตาให้ชมจ้าดูไม่รู้เอาเวลาที่ไหนทำบอกเลยว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาต้องแวะเซลฟี่จ้า